มาแล้วนะคะสำหรับเงื่อนไขการลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อช่วยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติแล้วสำหรับมติในที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ค่ะเป็นการช่วยลดค่าน้ำค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่เลยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการลดค่าน้ำประปาเนี่ยก็จะเป็นการลดค่าน้ำร้อยละ10สำหรับบ้านพักอาศัยแล้วก็กิจการขนาดเล็กแต่ว่าจะไม่รวมในส่วนราชการแล้วก็วิสาหกิจนั่นเองค่ะส่วนค่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เกิน150หน่วยต่อเดือนจะได้รับส่วนลดนะคะก็ต่อเมื่อใช้ไฟน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับของเดือนธันวาคมปี63โดยให้คิดตามหน่วยการใช้จริงถ้าใช้มากกว่าเดือนธันวาคมแต่ไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเนี่ยให้คิดค่าไฟเท่ากับเดือนธันวาคมค่ะแต่ถ้าใช้มากกว่า500หน่วยแต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือนนะคะให้คิดเท่ากับการใช้ของเดือนธันวาคมบวกกับการใช้ไฟที่มากกว่าบิลเดือนธันวาคมในร้อยละ50ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่า 1,000 หน่วยขึ้นไปให้คิดเท่ากับเดือนธันวาคมบวกกับที่ใช้มากกว่าเดือนธันวาคมร้อยละ70นั่นเองค่ะซึ่งส่วนลดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนลดก่อนที่จะมีการคิดการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะได้ส่วนลดหรือว่าอยากลองคำนวณส่วนลดนะคะยังไงก็ลองไปดูบิลค่าไฟของตัวเองแล้วก็ถ้าอยากให้ค่าไฟในเดือนนี้ไม่เพิ่มนะคะก็อย่าลืมใช้ไฟใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะมันก็คงค่อนข้างยากสำหรับหลายๆคนเลยเนาะเพราะว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบแล้วก็ต้อง work from home กันค่อนข้างเยอะเลยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากทุกครั้งเวลาที่ออกจากบ้านหรือว่าออกไปไหนด้วยค่ะ